ับสวัสดีครับผมเจ้าของรถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนจังหวัดไหนครับโคราชครับอยู่โคราชคนโคราชเนาะผมอยู่พุทธิสงฆ์กับพ่อไก่กันทุกครั้งที่จะไปพุทธิสงฆ์ก็ต้องผ่านโคราชเนาะใช่ครับนะครับทีนี้รู้จักทั้งจันช่องทางไหนเนี่ยก็ติดตามเป็นแฟนคลับตลอดแล้วก็ปีที่แล้วก็มาเปลี่ยนยางที่นี่ครับแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ก็หลายการอยู่ทำช่วงล่างเนาะช่วงล่างติดกะติดช่วงล่างเนี่ยน่าจะชุดใหญ่เลยมั้งเนี่ยชุดใหญ่เลยเนาะนี่ครับ FC ครับเดี๋ยวจะเล่ากันฟังนะเราก็มาคุยอย่างนี้แหละว่าจุดเด่นของร้านจันสนิทคืออะไรรู้ไหมคือหนึ่งนะครับเป็นงานบริการเรื่องช่วงล่างถ้าใครคิดอยากจะทำช่วงล่างแบบนี้เนาะทำแบบชุดใหญ่ทางจันรับประกันให้ทำแบบนี้รับประกันให้ทุกคันทำไปแล้วถ้ามันมีปัญหาจุดไหนเรารับการแก้ไขให้ฟรีหรือถ้าทำไปแล้วสมมุติวิ่งไปสักพักนึงบอกว่าช่างรู้สึกแปลกๆแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่เราพี่ก็สามารถแวะเข้าร้านข้างทางก็ได้ตรวจเช็คดูจุดไหนที่มันบกพร่องแล้วก็เกิดจากงานที่คุณทำไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อยู่ที่โคราชโทรบอกผมเลยผมจ่ายตังค์ให้เลยเป็นไงแฟร์ไหมแฟร์ดีคือการทำงานแบบนี้บอกเลยว่าเราอย่ามั่นใจตัวเองว่ามัน 100%ทุกคนทำงานต้องมีพลาดลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันยังกัดกันเลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดไปแล้วจะแก้ไขอย่างไรแล้วทำยังไงจะไม่พลาดเรามีวิธีอ่ะตามมาจุดเด่นร้านเราคือมาดูนี้ลูกหมาฝีนกบนนะช่างเขาประกายไม่จริงเลยเนี่ยกำลังหาอยู่ใช่ไหมไม่จริงนะอันนี้คือลูกหมาฝีนกบนนะครับนกบนฟังดีๆนะเจ้าของรถนะทุกครั้งที่จะพูดเราจะขีดไว้ว่าน็อตตัวนี้ขันแล้วขันแล้วขันแล้วน็อตตัวนี้ยึดสาย ABS ขันแล้วน็อตตัวนี้ยึดสาย ABS ขันแล้วน็อตตัวนี้ยึดสาย ABS ขันแล้วตัวนี้ขันแล้วนี่คือการตรวจสอบของเราขนาดตรวจสอบดีขนาดนี้มันยังพลาดเลยพี่น้องนะครับเอาให้ดีไว้ก่อนนะตรงนี้น็อตตัวนี้ขันแล้วน็อตตัวนี้ขันแล้วนะครับแล้วก็น็อตตัวนี้นี่มาแล้วขันแล้วน้าตัวนี้ลูกหมากล่างมันจะไม่ได้ขันโดยดีๆที่อ๋อนี่ขันแล้ว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 นัดชกไม่ได้ถอดโอเคแน่นอยู่นี่คือการทำงานของเรานะครับลูกหมากกันโค้งนะตัวนี้ขันแน่นแล้วตัวนี้ขันแน่นแล้วกิฟต์ล็อกตัวนี้ใส่แล้วลูกหมากตัวนี้น็อตใส่เรียบร้อยแล้วรอประกอบตรงนี้เพื่อจะใส่เข้าไปตั้งศูนย์นี่คือการตรวจงานนะพอตรวจงานเสร็จปุ๊บเอารถขึ้นไปตั้งศูนย์ให้ตั้งศูนย์ตรวจอีกรอบนึงถ้าช่างตั้งศูนย์ตรวจเจอว่าน็อตตัวไหนไม่ได้ขันไอช่างคนนี้จะโดนหักตัวละ100บาทใช่ๆเพราะไปเครื่องตั้งศูนย์จะตั้งใหม่รอบนี้ใช่เช็คให้ใหม่รอบนึงช่างตั้งศูนย์ไปตรวจอีกทีว่าเฮ้ยน็อตตัวนี้ไม่ได้ขันว่ะคนนี้โดนหัก100บาทถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้ไม่ได้ขันนะป๋าตัวนี้ไม่ขันก็โดนหัก100บาทถ้าน็อตตัวนี้ไม่ขันก็โดน100บาทถ้าลืมขัน5ตัวหัก500บาทเลยเหลือแล้วเพราะว่าเราจะนี้ป๋าเวลาเราไปเครื่องตั้งศูนย์นะเราจะมีใบรายการไปด้วยแล้วช่างตั้งศูนย์ก็จะเช็คว่ามีรายการอะไรบ้างใช่แน่นแบบนี้เดี๋ยวไปเช็คทีละรายการได้ไหมได้มาเปลี่ยนครับห้องเจ้าลดคะแนนเนาะนี่ไอ้โอเคได้เลยนี่แหละคือการทำงานเราร้านจันโซเวียตจุดล่างครับงานช่วงล่างเราเต็มที่กับงานช่วงล่างใครมีปัญหาเรื่องช่วงล่างมาที่ร้านจันโซเวียตนะใช่ครับงานช่วงล่างแบบนี้ถามว่าทำยากไหมสำหรับเราทำทุกวันไม่ยากครับไม่ยากเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วคนที่ตรวจงาน QC นะเขาจะดูใบจับก่อนว่าทำอะไรไปบ้างลูกหมากบนน่ามีกี่ตัวเขารู้ลูกหมากคันชักน่ามีกี่ตัวรู้ผ้าเบรกน่ามีกี่ตัวรู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้โอกาสพลาดค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้ามันพลาดขึ้นมาแวะเข้าร้านข้างทางเลยให้เขาแก้ไขให้พอแก้ไขเสร็จปุ๊บเขาคิดค่าแก้ไขมา500บาท 1,000 โทรมาบอกผมโอนตังค์ให้เลยง่ายไหมโอ้ยเราพี่ชอบเสียเราพี่ชอบไหมไม่ทิ้งงานเราไม่ทิ้งงานบางคนมาซื้อยางมือสองยิ่งไปได้พันหนึ่งยางมันบวมเอาเส้นหน่อยไปให้อีกไม่ใช่ว่าเราทำแล้วก็ปล่อยเลยไม่ปล่อยนะเราดูแลให้เต็มที่ป้าไปดูฝั่งนู้นป้ามาดูฝั่งนี้นะครับมาดูด้านนี้นะครับ F4 มาดูข้างนี้นี่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ถอดลูกหมากล่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยู่ไหนเอ่ยนี่อะไรอยู่นี่นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าปั๊มคันล่างครับเนี่ยตัวนี้ปั๊มคันล่างของอย่างดีครับ
รู้ไหมว่าบางทีเราทำดีนะบางทีมันรั่วมันรั่วซึมตรงนี้เขาต่อถามว่ามันรั่วเพราะอะไรมันรั่วเพราะว่า100คันจะชนแค่คันเดียวแต่1คันนั้นจะเป็นใครเราไม่รู้100คันจะเจอสักคันนึงที่มันรั่วแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรั่วนะครับเนี่ยนัดตัวนี้คือนัดตัวไล่ลมนัดตัวนี้คือแรงดันน้ำมันเข้าแรงดันเยอะนะนะครับเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่ามาที่นี่นั่นแหละครับจุดเด่นของเราคืองานช่วงล่างแล้วก็ยางไฟแดงนะครับเป็นไงฟังแล้วสบายใจไหมครับสบายใจครับแล้วได้มารอตั้งแต่ก่อนต้องการมาไม่ทันโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ FC โคราชครับ